าดูเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเห็นเศษชาวบ้านเนี่ยมัน 80% เลยก็เลยบางทีเขาอยากที่จะไปเอาไปปรับเอาไปปรับดินให้ชาวบ้านก่อนนี้เพราะนี่มันลงไปแล้วไปรับเป็นคอนโดของจุลินทรีย์ลืมที่จะเอาดินมาด้วยผมไม่ต้องดินอีสานเหมือนกันใช่ไหมดินอีสานคือจะเอาดินที่เราทานมาดูก่อนว่าดินมันจะมันขาดตัวซับน้ำมันปัญหาหลักก็คือบางทีเนี่ยเวลาที่ฝนตกประมาณถึงมันเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเน่าไหมเป็นเพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรคือมันอายุ3วันเนี่ยวางไว้เฉยๆมันก็เน่าโดยตัวมันเองก็มันมีความหวานมีแป้งแล้วเวลาที่ฝนตกมันเน่าเร็วเพราะอะไรก็มันไปเพิ่มเร่งตัวเร่งให้เน่าจุลินทรีย์ทำงานถ้าไปอุทานไปเร่งมันจะแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมมันจะแก้ได้ไปอุทานเนี่ยมันทำให้มันเนี่ยหัวใหญ่ขึ้นคุณภาพดีเห็นที่เขาอ่านเยอะไปอุทานเนี่ยอ่านทั้งเอกสารดูทั้งพิธีทำเลยหลายอย่างน่าสนใจก็เห็นว่าอยู่ดินได้50ปีถึง80ปีก็เลยบางทีก็อยากเอาไปแจกบ้านก็เอาดินที่ทำจากไปลดแล้วก็เอาเรียกเอาเงินกระชุนขี้กลัวขี้ไข่แล้วก็เนี่ยผมคือถ้าทำถึงขั้นนั้นเวลาก็การแนะนำใบเพชรเข้าจากใบคะน้าเนี่ยเป็นพัดหนามันได้ไม่ถึงทุนหรอกที่นี่เราไม่ทาใครจะเชื่อไม่เชื่อมันเป็นอะไรเราทำให้ดูเดี๋ยวได้ดูครับหลายอย่างเท่าหนึ่งใบไม้สามรอบเท่าไหร่นะสามรอบสิบคงคือหันนี้ว่าจะเอาที่บอกว่าเอาขนาดเล็กๆกันจะดูนั่นแหละจะดูแต่ก็จะเป็นทำที่ป่าดูเลยแล้วเตาผีของชาวบ้านในกันแต่งที่ปัญหาที่พลาดดูเนาะมันจะเป็นถังเนี่ยอย่างนี้ที่ไม้ที่เราจะได้ได้14กิโลแต่ว่าเนี่ยคุณทีมเขาเลยมันไม่คุ้มเลยเขาก็เลยบอกว่าเอาให้มันเขาทีเดียวให้มันได้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ทำทีเดียวก็ทำเตาใหญ่ไปเลยเพราะว่าเห็นทำเตาข้างหลังก็ได้รุ่นกลางและรุ่นชาวบ้านมันจะได้ประมาณ20ศอก24ศอกนะต่อไปแต่ถ้าแบบนี้อันนี้เขาได้ทดลองดูถ้าทำแล้วถ้าว่ามันไม่คุ้มนะที่จะเอาไม้ไอ้ที่มันเป็นไอ้ที่มันเผาเชื้อเพลิงข้างๆล่ะข้างบริเวณเนี่ยมันเยอะมากกว่าข้างในอีกแล้วไม่คุ้มหรอกเนี่ยพักก็ดูเตาเผาเลยเนี่ยพักก็เลยมาเห็นถ่ายทุกออกมาบ้านทำที่ฟองไม้แล้วมาดำลงก็เข้าเตาจนได้แต่ว่าถ้าไปใช้บำรุงดินนะไปปาดดินต้องไปบดซะก่อนต้องบดเลยให้มันมีเนื้อมากๆพื้นที่คือถ้าเป็นของเลยมันก็ซึมตามน้ำลงไป 2-3 ไอ้เม็ดต่างๆมันก็อยู่ที่สักเม็ดหนึ่งเม็ดใหญ่ก็อยู่ที่ดินพื้นตามขนาดของมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นด้วยมันจะแทรกดินลงไปเนาะจะปัญหาอีกเรื่องบดนี่แหละผมว่ามีปัญหาเรื่องบดเนี่ยที่พระอาจารย์ให้ตัวใหญ่ในนั้นเราตายเพราะมันอันตรายเข้าปอดก็เป็นมะเร็งเขาได้ผลเห็นที่เคยอธิบายท่านครูบาเคยอธิบายก็คือไม้ไผ่แล้วก็ไม้ตกระถินเนี่ยเห็นว่ามันดีคือเอาไม้ไผ่ล้วนอย่างเดียวก็ดีอันนั้นก็เอาไปทำสบู่ทำแต่ว่าทุกอย่างเขาได้หมดถ้าเป็นผีไม้อะไรกันที่ออกมาก็ไม่มีเป็นปุ๋ยใบโอชาในสวนก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปิดมันลดวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วใส่ในข้าวมันยากผสมนี่คนกินก็ขี้ไม่มีกลิ่นไม่มีเบาผสมข้าวให้คนกินได้คือที่จริงเขาก็แนะนำให้กินแต่เห็นเขาบอกให้คนนี้ถึงกินอะไรเห็นเขาเอาไปใส่เนี่ยอาจารย์เอาไปใส่ในตู้เด็กหมูก็มีนะครับจะทำต่างหมูได้อย่างคนมันใช้เยอะมันจะห้อยคอให้มันรังสีอยู่วงยูวีอะไรถามว่าจะบำรุงยังไงไม่มีใครตอบคือถ้าสังเกตดูเนี่ยญาติเนี่ยพระบางทีพระนั่งรถไฟแล้วก็ผ่านเห็นปั๊บแล้วก็เนี่ย
วันนี้ถอนมันแล้วเกียร์ที่ดึงมาปลูกอ้อยน้ำเป็นดินทรายรั่วพักอะไรวะเอ้าทำไมถึงทำเหมือนมันไม่มีเวลาวะเอ้าทำไมดินอ่ะมันต้องทำไมมันกับเราเนี่ยแก้วน้ำเขากินกินแล้วทำไมไม่เติมน้ำหนูจะกินกับกินมันก็สารอาหารเหมือนกันมันหมดไปแล้วคือเราทำบนฐานความรู้ผิดโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงแต่ผมคาดว่าภายใน2ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าปลูกมันไม่ได้ปลูกอ้อยไม่ได้อีสานจะปลูกไม่ตายกันหมดทำไมไม่คิดขายโรงงานขายนะขายก็ตายหมดปลูกอะไรไม่ได้ก็ขาย